ภัยพิบัติความขัดแย้งและความตายพร้อมหัวข่าวทั่วโลกในปี2004เด็ก6ล้านคนตายด้วยความหิวโหย 250,000 คนเป็นเหยื่อภัยพิบัติทางธรรมชาติและชีวิตของคนอีกหลายล้านได้ถูกทำลายลงซื่อฉีเป็นองค์กรแรกเข้าไปปากีสถานเพื่อให้การบรรเทาทุกข์แต่งชุดน้ำเงินขาวอาสาสมัครเหล่านี้เข้าช่วยเหลือทุกเมื่อและทุกที่ที่เกิดความหายนะขึ้นนำความช่วยเหลือและความโล่งอกไปท่ามกลางความสิ้นหวังหลายคนเรียกพวกเขาว่าเทวดาสีน้ำเงินเพราะเขาเป็นอาสาสมัครของมูลนิธิการกุศลพุทธในไต้หวันซื่อฉีรอยเท้าแห่งความเมตตาของพวกเขาข้าม5ทวีปและทิ้งรอยไว้กว่า60ประเทศซื่อฉีจะเป็นองค์กรที่ช่วยครอบครัวนี้ชาวปากีสถานเรารักคุณและชาวอัคชิมิเรารักพวกคุณวิธีที่คุณจัดการหลายคนได้รับความช่วยเหลือเร็วมากเร็วมากๆเลยผู้นำมูลนิธิซื่อฉีคืออาจารย์เชงเหยินนี่เป็นเรื่องราวของเธอและภาพการบรรเทาทุกข์เพื่อมนุษยธรรมทั่วโลกฝั่งตะวันออกของไต้หวันหันหน้าสู่มหาสมุทรแปซิฟิกคือจังหวัดฮัวเหลียนจากเมืองไทเปไปฮัวเหลียนนักท่องเที่ยวต้องลอดอุโมงค์หลายแห่งทำเลอันห่างไกลของฮัวเหลียนป้องกันมันจากผลเสียของการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วช่วยอนุรักษ์ความสวยงามตามธรรมชาติของมันไว้ฤดูใบไม้ร่วงปีนี้นักวิชาชีพทางการแพทย์จากทั่วโลกเดินทางไปฮัวเหลียนพวกเขาเป็นส่วนหนึ่งของสมาคมแพทย์นานาชาติซื่อฉีหัวใจของสมาคมนี้คือความพยายามบรรเทาทุกข์จากภัยพิบัติ This... งานประชุมนี้เรามีสมาชิก421คนจากกว่า13ประเทศนะครับส่วนใหญ่ก็มาไต้หวันครั้งแรกและได้พบอาจารย์เชงเหยินครั้งแรกมันเหมือนการคืนสู่เหย้ามันเป็นงานวันเพ็ญพวกเขาอยากรู้อยากเห็นมากพวกเขาอยากพบอาจารย์เชงเหยินและทำความรู้จักกับซื่อฉีมากขึ้นอีกหน่อยนึงแม่หัวเราะแต่เช้าเลยGood morningงานวันเพ็ญกลางฤดูใบไม้ผลิเป็นประเพณีสำคัญในไต้หวันในวันนี้ทุกคนต้องกลับบ้านเพื่อไปอยู่พร้อมหน้าครอบครัวแม้ว่าต้องเดินทางไกลหลายพันไมล์สำหรับอาสาสมัครซื่อฉีนี่เป็นการกลับบ้านที่พิเศษมากและพวกเขาได้รับการต้อนรับด้วยเพลงและเสียงปรบมือที่สำนักงานใหญ่ของซื่อฉีตั้งแต่ปี1996อาสาสมัครแพทย์เหล่านี้ฝ่าสภาพลำบากและอันตรายเพื่อนำการบรรเทาทุกข์ไปให้ภูมิภาคห่างไกลที่สุดของโลกตลอดทศวรรษที่ผ่านมาอาสาสมัครแพทย์ซื่อฉี 5,000 คนช่วยคน 700,000 คนใน28ประเทศขอเชิญพบกับโฆษกของเรานะคะขอต้อนรับอาจารย์เชิงเหยินและอาจารย์ทั้งหลายเข้าหอประชุมนะครับผู้นำที่อาสาสมัครเหล่านี้ดันโดนมาพบคืออาจารย์ธรรมะเชิงเหยินเธอเป็นประธานมูลนิธิซื่อฉี
กลุ่มการกุศลศาสนาพุทธที่มีสมาชิก10ล้านคนทั่วโลกอาสาสมัครของเธอทำงานในด้านการแพทย์วัฒนธรรมการศึกษาและให้ความช่วยเหลือทางมนุษยธรรมในไต้หวันและที่อื่นการจะพูดถึงอาจารย์เฉียงเหยินเป็นงานที่ยากมากสำหรับผมถ้าใช้ประโยคสั้นๆแต่ในหัวของผมตอนนี้มีคนเรียกท่านว่าแม่ชีเทเรซาแห่งเอเชียในประเทศคาทอลิกนั้นหลายประเทศผมแนะนำตัวอาจารย์เฉียงเหยินว่าท่านเหมือนกับแม่ชีเทเรซาแต่ผมว่าท่านไม่ได้เป็นแค่แม่ชีเทเรซาหรอกผมไม่อยากพูดว่าท่านยิ่งใหญ่มากพิเศษมากท่านเหมือนพระเจ้าไม่ท่านเป็นคนธรรมดาแต่ไม่รู้ว่ายังไงท่านมีบุคลิกที่พิเศษมากด้วยสมาชิกสมาคมแพทย์นานาชาติซื่อฉีทุกคนมาจากทั่วโลกแม้ว่าพวกเราจะอยู่ไกลกันมากก็ตามแต่ใจเราทุกคนมีความคิดที่ตรงกันและนั่นก็คือความรักคือผู้คนเนี่ยบางครั้งพวกเขาเข้าใจอาจารย์เฉียงเหยินผิดบางคนบอกว่าท่านมีพลังพิเศษท่านมีพลังมากซึ่งนั่นมันผิดเลยถูกไหมครับคือเพราะว่าท่านน่ะบริสุทธิ์มากแล้วก็เรียบง่ายมากจนคุณย้อนดูตัวเองดูความซับซ้อนของคุณเมื่อคุณอยู่ต่อหน้าท่านคุณรู้สึกอายมากที่เป็นคนซับซ้อนมากมีปัญหามากมายดังนั้นเมื่อคุณแก้ตัวเองได้แล้วก็เปลี่ยนมิติของตัวเองสมัยคุณเดินเจริญรอยตามท่านและความคาดหวังของท่านด้วยคุณเปลี่ยนมามีจิตที่บริสุทธิ์มากยิ่งขึ้นแล้วก็ชีวิตที่เรียบง่ายขึ้นขอบคุณทุกคนมากฉันคงต้องไปแล้วนะขอบคุณค่ะอาจารย์ทุกคนเงยหน้าขึ้นและคุณจะเห็นพระจันทร์คนที่อยู่รอบตัวเราก็เหมือนกับครอบครัวโปรดถนอมมิตรภาพนี้ไว้ขอบคุณฉันซาบซึ้งแล้วก็ดูแลแขกของเราด้วยนะขอขอบคุณทุกๆคนที่กรุณามาร่วมในงานนี้ขอบคุณค่ะอาจารย์ขอบคุณค่ะต้องขอขอบคุณทุกคนอีกครั้งหนึ่งขอบคุณค่ะกรุณาดูแขกของเราด้วยนะฮัมบอนโตตาเป็นหมู่บ้านประมงที่งดงามทางใต้ของศรีลังกาเช้าวันอาทิตย์หลังคริสต์มาสปี2004คลื่นแห่งความหายนะฉับพลันทำลายความสงบเก่าแก่ของที่นี่สึนามิเอเชียใต้นำความตายมาในชั่วพริบตาคลื่นมหาสมุทรสูงเกิน10เมตรฆ่าคน 30,000 คนในเวลาไม่ถึง20นาที3วันต่อมาอาสาสมัครซื่อฉีได้มาถึงนำความช่วยเหลือมายังกลางเขตภัยพิบัติเมื่อเกิดความหายนะขึ้นเนี่ยเราก็จะไปทันทีเราจะตรวจสถานที่ก่อนเพื่อตัดสินขนาดความเสียหายนะครับดูว่าการต้องการเสบียงอาหารแค่ไหนเท่าไรและรายงานสำนักงานใหญ่เพื่อให้อาจารย์สามารถตัดสินใจอย่างมีข้อมูลเมื่อทีมบรรเทาทุกข์ทีมแรกมาถึงเนี่ยก็มีบุคลากรแพทย์กว่า20คนนะครับอันนี้คือหลังสึนามิทันทีนะครับแผลจะต้องรักษาโดยด่วนมีเต็นท์ด้วย300หลังแล้วก็ข้าว200ตันให้แจกจ่ายภายใน1สัปดาห์นะครับเรารายงานสถานการณ์ที่นี่ให้อาจารย์เฉียงเหยินในไต้หวันเพื่อให้ท่านสามารถตัดสินใจอย่างเหมาะสมตอนนั้นมีการตัดสินใจว่าควรจะสร้างบ้านรักยิ่ง647หลังสำหรับซื่อฉีนี่เป็นงานก่อสร้างฟื้นฟูระยะยาวหลังความหายนะ6เดือนต่อมาองค์การความช่วยเหลือสากลส่วนใหญ่ออกจากศรีลังกาแล้วแต่สำหรับซื่อฉีงานนี้เพิ่งเริ่มต้นพวกเขาทุ่มเงินกว่า10ล้านดอลลาร์ก่อสร้างชุมชนใหม่แผนประกอบด้วยบ้าน600หลังโรงเรียนและโรงพยาบาลในวันครบรอบปีแรกของสึนามิอาสาสมัครซื่อฉีพร้อมมอบของขวัญแห่งความเมตตาพวกเขาอยู่ช่วยเหยื่อสึนามิขณะพวกเขาขึ้นทะเบียนรับบ้านหลังใหม่
และเตรียมย้ายเข้างานก่อสร้างใช้เวลาแค่6เดือนกว่าฉันเห็นลักษณะสำคัญ3ข้อของอาสาสมัครซื่อฉีนั่นคือการอุทิศตนพวกเขาสอนให้เราเคารพซึ่งกันและกันฉันซาบซึ้งคุณสมบัตินี้จริงๆของคนมูลนิธิซื่อฉีค่ะความพยายามบรรเทาทุกข์จากภัยพิบัติของซื่อฉีในต่างแดนสะท้อนงานการกุศลที่พวกเขาทำที่บ้านในไต้หวันในปี2005อาจารย์เชงเย็นทำพิธีเปิดโรงพยาบาลชินเทียนซื่อฉีภายใน2ทศวรรษเธอสร้างเครือข่ายโรงพยาบาล6แห่งทั่วไต้หวันรองรับคน2ล้านคนในภูมิภาคนี้ที่เมื่อก่อนไม่มีการดูแลสุขภาพในราคาที่จ่ายไหวความเชี่ยวชาญทางการแพทย์อยู่ใจกลางความพยายามบรรเทาทุกข์เพื่อมนุษยธรรมของซื่อฉีอาจารย์เชงเย็นสร้างโรงพยาบาลซื่อฉีแห่งแรกในหัวเหลียนซึ่งสมัยนั้นเป็นภูมิภาคห่างไกลของไต้หวันเสี่ยงต่อภัยธรรมชาติมันคือความเมตตาแบบพุทธที่มีการปฏิบัติจริงวิธีบรรเทาความทุกข์ของมนุษย์โดยใช้แพทย์แผนตะวันตกเข้าช่วยอาจารย์เชงเย็นเริ่มซื่อฉีในปี1966จากความร่วมมือที่ต่ำต้อยของแม่บ้านเป็นส่วนใหญ่ภารกิจของเธอคือช่วยคนจนแต่ไม่ช้าเธอก็พบว่าสาเหตุของความจนคือความเจ็บป่วยพักขันท่านเห็นว่าความเจ็บป่วยทำให้คนจนเห็นว่าคนไข้ในหัวเหลียนลำบากเพราะขาดการดูแลทางการแพทย์ฉะนั้นท่านตัดสินใจช่วยคนในหัวเหลียนและภาคตะวันออกโดยการสร้างโรงพยาบาลซื่อฉีตอนท่านแสดงความคิดนี้เราทุกคนตอนนั้นก็มีแค่10หรือว่า10กว่าคนเท่านั้นเองแต่ว่าทุกคนก็เป็นสมาชิกหลักเราอึ้งทุกคนคิดว่านี่มันเป็นไปไม่ได้หรอกฉะนั้นเราส่วนใหญ่มีสีหน้าตึงเครียดแล้วฉันก็พูดว่าฉันเห็นด้วยฉันเห็นด้วยอาจารย์คะฉันเห็นด้วยตอนนั้นมันลำบากมากตอนเราหาที่ดินไม่มีใครเชื่อเราฉะนั้นเราต้องอ้อนวอนขอไปทั่วพอเราพูดว่าเราต้องการเงิน800ล้านดอลลาร์ไต้หวันเพื่อสร้างโรงพยาบาลทุกที่ที่ฉันไปคนจะชี้หน้าฉันและพูดว่านี่เธอมาอีกแล้วพวกเขาว่าฉันบ้าเพราะว่างบประมาณประจำปีของรัฐบาลเขตหัวเหลียนแค่100ล้านดอลลาร์ไต้หวันเท่านั้นแม่ชีที่ผอมอ่อนแอจะทำสำเร็จได้ยังไงทำไมถึงตั้งปณิธานอย่างทะเยอทะยานขนาดนั้นในเมื่อคุณไม่มีกำลังทรัพย์เพื่อโน้มน้าวคนที่ปฏิเสธอาจารย์เชงเย็นจัดงานระดมทุนครั้งแล้วครั้งเล่าเสียงเรียกร้องที่โดดเดี่ยวของเธอค่อยๆได้รับความสนใจจากชาวไต้หวันทุกสาขาอาชีพช่างสระผมอาเต๋าบริจาคเงิน 10,000 ดอลลาร์สหรัฐรายได้ของเธอมาจากการสระผม 3,000 ครั้งเธอทำกระทั่งขอบริจาคจากลูกค้าได้ลูกค้าคนหนึ่งพูดว่าอาเต๋าคิดถูกเท่าไหร่เหรอแค่100ดอลลาร์ต่อการสระผม1ครั้งเธอเข้ามาสระผมและฉันก็เล่าเรื่องซื่อฉีฉันถามว่าเธออยากบริจาคเงิน 15,000 ดอลลาร์ไต้หวันเป็นค่าเตียงไหมและเธอก็บอกว่าการสร้างโรงพยาบาลเป็นการลงทุนเพื่อสุขภาพตอนหลังเธอบอกว่าเธอมาสระผม100ดอลลาร์แต่สุดท้ายต้องจ่ายตั้ง 15,000 ด้วยความช่วยเหลือจากคนไต้หวันธรรมดาอย่างอาเต๋าข่าวแม่ชีพุทธตัวเล็กๆที่ต้องการสร้างโรงพยาบาลใหญ่ก็แพร่สะพัดไปทั่วตอนนั้นประธานาธิบดีไต้หวันเฉียงจิงกัวได้ยินข่าวนี้เขามาพบอาจารย์เชนเหยินและสั่งให้คณะรัฐมนตรีให้การสนับสนุนเธอให้เต็มที่แต่ถึงแม้หาที่ดินได้แล้วและสร้างโรงพยาบาลเสร็จก็มีปัญหาใหม่มีแพทย์ไม่กี่คนยอมทิ้งความสบายของเมืองไทเปมาทำงานในหัวเหลียนที่ห่างไกลแม้ยากลำบากทำงานหนัก7ปีในที่สุดโรงพยาบาลซื่อฉีหัวเหลียนก็
็เปิดในปี1986ตอนนี้โรงพยาบาลรองรับชาวเมือง 350,000 คนแล้วอาจารย์เชงเย็นบริหารเครือข่ายโรงพยาบาลที่ซับซ้อนได้อย่างไรเคล็ดลับของเธอคือเดินบริหารสไตล์พุทธเธอฟังความต้องการทั้งของแพทย์และของคนไข้และเธอได้หาวิธีทำให้งานต่างๆได้ผลดีขึ้นแนวทางพุทธของเธอถูกนำมารวมกับปฏิบัตินิยมและสามัญสำนึกคุณต้องนับถือพุทธไม่ใช่แค่ปากพูดการปฏิบัตินั้นสำคัญกว่ายังไงก็ตามผมไม่เห็นหลักฐานการปฏิบัติในศาสนาพุทธพวกเขาพูดถึงมันการทำสมาธินะครับรู้ไหมมีพิธีกรรมต่างๆสารพัดแต่ผมไม่เคยเห็นโรงพยาบาลพุทธฉะนั้นผมสนใจมากจนผมกลับมาหัวเหลียนและผมเห็นสิ่งที่อาจารย์เชียงเหยียนทำในไต้หวันนั้นและหัวเหลียนด้วยทุกอย่างที่ท่านทำท่านสามารถแสดงให้คุณเห็นว่ามันไม่ใช่ดีแต่พูดในสังคมตะวันตกมีคำพูดว่าจงทำหรือไม่ก็เงียบซะแปลว่าคุณต้องทำให้ฉันดูก่อนแล้วค่อยพูดออกมาณวันนี้แพทย์ยอมทิ้งงานเงินเดือนสูงที่อื่นมาทำงานที่โรงพยาบาลหัวเหลียนอาจารย์เชงเหยินสร้างอพาร์ตเมนต์ให้แพทย์และแม้แต่โรงเรียนให้ลูกๆของพวกเขามันคือวิธีเอาชนะการตั้งแง่ของแพทย์ที่ไม่ต้องการทำงานในชนบทของหัวเหลียนในการทำเช่นนั้นเธอเปลี่ยนตำแหน่งงานลำบากเป็นงานในฝันแต่เธอไปไกลกว่านั้นเธอพัฒนาโรงพยาบาลหัวเหลียนเป็นศูนย์การแพทย์เต็มรูปแบบมีวิทยาลัยพยาบาลและโรงเรียนแพทย์ของตัวเองมันใช้เวลาเกือบ10ปีถึง15ปีเพื่อให้ถึงระดับของศูนย์การแพทย์มันเป็นทางไกลมากครับซึ่งเราก็ตั้งใจอาจารย์มีหลักการท่านเชื่อว่าเมื่อเรารับความรับผิดชอบมาแล้วเราต้องทำให้สำเร็จอย่างสุดความสามารถท่านเตือนเราให้อุทิศเพื่อศาสนาพุทธและมนุษย์ทุกคนหลายคนคิดว่าศาสนาพุทธงมงายเต่าล้านปีและไม่เป็นวิทยาศาสตร์ฉะนั้นอาจารย์หวังว่าด้วยการสร้างโรงพยาบาลคนจะตระหนักว่าศาสนาพุทธเป็นวิทยาศาสตร์ตอนนี้โบสถ์คาทอลิกมีโรงพยาบาล 6,000 แห่งทั่วโลก 6,000 นะคุณลองนึกถึงขนาดสิและถ้ามีเวลาซื่อฉีก็จะทำได้เหมือนกันตอนอาจารย์เชิงเหยินปฏิญาณจะสร้างโรงพยาบาลหัวเหลียนทุกคนคิดว่ามันเป็นวิสัยทัศน์ที่ไม่สามารถทำได้แต่ตลอด40ปีที่ผ่านมาอาจารย์เชิงเหยินและอาสาสมัครซื่อฉีทำฝันที่เป็นไปไม่ได้ให้เป็นจริงฝันแล้วฝันเล่าตีสี่ครึ่งทุกเช้าอาจารย์เชงเหยินและศิษย์สวดคัมภีร์พระสูตรโบราณการสวดมนต์เช้าและเย็นนี้เป็นเวลาเข้าฌานช่วงเดียวของพวกเขาเมื่ออาทิตย์ขึ้นบนมหาสมุทรแปซิฟิกสำนักจิงสือในหัวเหลียนก็ต้อนรับแสงแดดแรกเช่นกันเมื่อถึง7โมงเช้าวันที่วุ่นวายของอาจารย์เชงเหยินก็เริ่มขึ้นเธอเป็นเจ้าภาพการประชุมร่วมกับอาสาสมัครซื่อฉีทุกเช้าระหว่างการประชุมอาสาสมัครจะระบายข้อขัดข้องใจและปัญหาอาจารย์เชงเหยินจะปลอบใจและให้คำแนะนำแต
แต่นี่ไม่ใช่การแลกเปลี่ยนทางจิตวิญญาณในห้องปิดอย่างลับๆใช้เทคโนโลยีการประชุมทางไกลผ่านวิดิทัศน์อาสาสมัครที่โรงพยาบาลซื่อฉี3แห่งทั่วไต้หวันโทรมาเล่าประสบการณ์ของพวกเขาการประชุมทั้งหมดถูกบันทึกแล้วถ่ายทอด12ชั่วโมงให้หลังไปทั่วโลกผ่านช่องโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมซื่อฉีซื่อฉีเป็นสนามอบรมที่พิเศษฉันดีใจมากที่ฉันมาที่นี่เพราะศาสนาพุทธแบบเก่าไม่ดึงดูดฉันคือฉันค่อนข้างสงสัยศาสนาพุทธแบบเก่าดูเหมือนอ้างพระสูตรตลอดเวลาอาจารย์อยากเปลี่ยนสิ่งนี้มาตลอดเพราะมันคือการนำเสนอศาสนาพุทธที่ไม่ถูกต้องความจริงศาสนาพุทธมีส่วนร่วมในสังคมและซื่อฉีคือกลุ่มปฏิบัติสิ่งที่อาจารย์สอนมาตลอดหลายปีดลใจผู้คนในแง่ภารกิจผนวกคำสอนของพระพุทธเจ้านี่คือภารกิจให้ช่วยเหลือให้คนค่ะอาจารย์เชงหยินสนับสนุนประสบการณ์ความจริงแบบพุทธผ่านการทำดีสวมเครื่องแบบสีน้ำเงินที่เป็นเอกลักษณ์อาสาสมัครซื่อฉี1ล้านคนทั่วโลกสามารถเคลื่อนพลในชั่วอึดใจเพื่อทำภารกิจล่าสุดเหมือนพระโพธิสัตว์พันมือในตำนานศาสนาพุทธอาสาสมัครเหล่านี้ให้ความช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนที่ต่างๆในโลกอาสาสมัครคนหนึ่งที่กำลังทำงานคือลินเรนซองเจ้าของบริษัทอิเล็กทรอนิกส์3ครั้งต่อสัปดาห์เขาทำงานที่สถานีรีไซเคิลซื่อฉีเขาเป็นหนึ่งในอาสาสมัคร 40,000 คนในไต้หวันแม้งานของพวกเขาอาจเป็นเรื่องทางโลกที่ซ้ำซากแต่ประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อมนั้นใหญ่หลวงทุกปีพวกเขาช่วยต้นไม้ไว้ได้กว่า1ล้านต้นและสร้างรายได้10ล้านดอลลาร์สหรัฐมูลนิธิซื่อฉีใช้รายได้ที่หาจากการรีไซเคิลทำสถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมต้าไอสถานีไม่แสวงหากำไรนี้ถ่ายทอดข่าวและเรื่องความพยายามบรรเทาทุกข์เพื่อมนุษยธรรมของซื่อฉีในกว่า60ประเทศเอริกเหยาเคยเป็นสถาปนิกชั้นนำของไต้หวันหลังฟังปาฐกถาของอาจารย์เชงเย็นครั้งเดียวเขาตัดสินใจเป็นอาสาสมัครซื่อฉีหลังจากนั้นมากว่า1ทศวรรษเขาทำงานวันละ16ชั่วโมงโดยไม่ได้ค่าจ้างเขาถึงกับออกค่าเดินทางที่เกี่ยวกับซื่อฉีเองด้วยการช่วยเหลือผู้อื่นโดยที่ไม่ได้หวังผลตอบแทนเนี่ยมันทำให้ชีวิตของเราเนี่ยสูงส่งขึ้นผมน่ะเชื่อว่าในซื่อฉีมีโอกาสมากมายสำหรับคนที่อยากจะยกระดับคุณค่าของชีวิตตัวเองให้สูงขึ้นพวกเขามีโอกาสทำความดีได้แรงบันดาลใจจากสารความเมตตาของอาจารย์เชงหยินคนทุกสาขาอาชีพในไต้หวันหันมาเป็นอาสาสมัครซื่อฉีวันนี้อาสาสมัครมาที่นี่เพื่อปลอบขวัญและให้กำลังใจชายที่เสียแขนทั้งสองข้างในอุบัติเหตุเมื่อก่อนนี้ฉันไม่ใช่คนเมตตาอะไรนักฉันคิดว่าแค่มีชีวิตที่ดีไม่ทำชั่วและทำหน้าที่ของตัวเองก็พอแล้วแต่ตอนนี้ฉันคิดต่างไปว่าเราเกี่ยวข้องกับทุกชีวิตฉะนั้นฉันรู้สึกเศร้าเวลาพวกเขาเจ็บปวดและจะทำทุกอย่างเพื่อช่วยเหลือฉันได้แรงบันดาลใจให้คิดแบบนี้เย็นหุ่ยเมย์อยู่ในกลุ่มอาสาสมัครผู้บุกเบิกที่โรงพยาบาลหัวเหลียนซื่อฉีเธอมักมาเยี่ยมคนไข้
แม้พวกเขาจะกลับบ้านแล้วตอนนี้หล่อแล้วเออขอบคุณนะทุกคนนะขอบคุณมากคืนนี้นอนหลับฝันดีแน่ฝันดีนะเพื่อเป็นอาสาสมัครที่มีใบรับรองอย่างเย็นหุ่ยเมย์คุณต้องผ่านการฝึก2ปีซึ่งครอบคลุมทั้งทฤษฎีและการปฏิบัติของการเป็นอาสาสมัครในแบบฉบับของซื่อฉีไม่มีการปล่อยรายละเอียดใดเล็ดรอดแม้แต่ท่าโค้งก็ต้องฝึกให้พร้อมเพรียงกันนี้เพื่อรับรองว่าอาสาสมัครทุกคนจะนำเสนอภาพลักษณ์ของซื่อฉีตรงกันในสายตาคนที่พวกเขารับใช้อาสาสมัครที่มีใบรับรองมีความรับผิดชอบเพิ่มเติมคือช่วยเรียรายทุนและแนะนำอาสาสมัครใหม่เมื่อจบการฝึกอบรมอาจารย์เชียงเหยินจะมอบใบรับรองให้อาสาสมัครเหล่านี้ด้วยตัวเองเพื่อเป็นทูตความเมตตาของเธอไปทั่วโลกมูลนิธิซื่อฉีก่อตั้งในปี1966ตอนนั้นมีอาสาสมัครเพียงแค่5คนตอนนี้เรามีสมาชิก10ล้านคนทั่วโลกแล้วแล้วก็มีอาสาสมัครอีกกว่า1ล้านคนด้วยมีส่วนร่วมทุกวันในกิจกรรมการกุศลและก็กิจกรรมภารกิจอื่นๆหลังเฮอริเคนแคทเธอรีนาก่อความเสียหายที่ทำลายสถิติแล้วสหประชาชาติและประเทศต่างๆทั่วโลกได้เสนอความช่วยเหลือแก่สหรัฐในปี2005เฮอริเคนแคทเธอรีนาฆ่าคนไป 2-3,000 และทำลายบ้านเรือนกว่า1ล้านหลังซื่อฉีสาขาสหรัฐเข้าช่วยเหลือทันทีให้ความช่วยเหลือทางการเงินที่จำเป็นมากแก่ผู้ประสบภัยภายใน2เดือนอาสาสมัครซื่อฉีมอบเงิน3ล้านดอลลาร์สหรัฐแก่คนมากกว่า 17,000 ครอบครัวนำบัตรประชาชนไปหาเรานะคะและเราจะให้ความช่วยเหลือทางการเงินกับคุณเข้าใจนะคะค่ะเธอเหมือนกับแม่ชีเทเลซ่าในประเทศคุณและผมแค่อยากจะบอกว่าขอบคุณมากๆและคนในไต้หวันขอให้พระเจ้าคุ้มครองทุกคนด้วยพระโพธิสัตว์กวนอิมพันมือให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ที่จำเป็นเราชาวพุทธไม่ควรฝึกตัวเองโดยการสวดมนต์ในวัดเท่านั้นควรช่วยเหลือโลกฉะนั้นอาจารย์นำทฤษฎีของศาสนาพุทธมาปฏิบัติอย่างแท้จริงในนามของความเมตตาแบบพุทธคนรู้ว่าซื่อฉีแก้ปัญหาที่หลายคนอาจเลี่ยงหลายศตวรรษที่คนจนที่สุดในจาการ์ตาอินโดนีเซียอาศัยอยู่ริมฝั่งแม่น้ำแองเกชาวบ้านสูบน้ำดื่มจากแหล่งที่มีมลภาวะสูงนี้การทำความสะอาดแม่น้ำต้องใช้การย้ายที่อยู่ชาวบ้านกว่า 10,000 คนมันเป็นงานช้างอาสาสมัครซื่อฉีในอินโดนีเซียรวมถึงนักธุรกิจชั้นนำชาวจีนเป็นหัวหอกของโครงการนี้การสร้างอพาร์ตเมนต์ 1,100 ห้องเสร็จภายใน2ปีในปี2003ชาวบ้านริมแม่น้ำแองเกย้ายออกจากสลัมเข้าสู่บ้านใหม่เพื่อช่วยพวกเขาทำลายวัฏจักรความจนที่ชั่วร้ายซื่อฉีสร้างโรงเรียนโรงพยาบาลและสถาบันฝึกอาชีพด้วยฉันอยากจะขอบพระคุณอาจารย์เชียงเหยินค่ะเพราะแม้ว่าท่านจะอยู่ไกลจากพวกเรามากแต่ว่าท่านก็อยู่ในใจของฉันตลอดค่ะขอบคุณมากค่ะชาวบ้านริมแม่น้ำแองเกส่วนใหญ่เป็นชาวมุสลิมฉะนั้นอาสาสมัครซื่อฉีซึ่งเป็นชาวพุทธจึงสร้างที่บูชาให้พวกเขาด้วยแนวคิดก็คือช่วยคนจนแต่ไม่ได้ช่วยคนจนอย่างเดียวแต่ต้องสอนให้คนรวยห่วงคนจนด้วยรู้สึกว่าระหว่างขั้นตอนนี้มันเหมือนอาจารย์เชียงเหยินพูดว่าเธอไม่รู้สึกหรอกถ้าเธอไม่ทำผู้นำศาสนาหลายคนไม่ว่าคริสต์
มุสลิมหรือพุทธต่างรับรองงานของอาจารย์เชงเย็นดาไลลามะถึงกับกล่าวว่าเธอเป็นแบบอย่างพวกเขามีค่านิยมเรื่องความเมตตาเหมือนกันผมได้อ่านบทความหนึ่งมีคนถามท่านดาไลลามะว่าท่านจะเปรียบเปรยทิเบตด้วยคำเดียวได้ไหมท่านตอบว่าเมตตาคุณรู้ไหมว่าซื่อฉีแปลว่าอะไรเมตตาบรรเทาใช่คุณมีเมตตาแต่คุณต้องใช้ด้วยบรรเทาบรรเทาอะไรล่ะฮะบรรเทาความเจ็บปวดบรรเทาความลำบากบรรเทาความหิวโหยบรรเทาความหายนะเมตตาบรรเทาผมว่าสองคำนี้แหละที่เปรียบเทียบให้เห็นถึงอาจารย์เชียงเย็นอาจารย์เชงเหยนเชื่อว่าการทำดีคือวิธีดึงเมล็ดแห่งความเมตตาในใจของมนุษย์ทุกคนมันคือการเดินทางที่ทุกคนต้องทำด้วยตัวเองเหมือนที่เธอทำหลายทศวรรษก่อนห้าปีในการทำงานในที่สุดหนังสือภาพเล่มแรกของอาจารย์เชงเหยนก็ได้พิมพ์ยวนอี้จงเป็นช่างภาพสารคดีที่คนนับถือเขาใช้เวลา30ปีที่ผ่านมาสำรวจจุดเชื่อมต่อระหว่างชาวไต้หวันและแผ่นดินเกิดผ่านศิลปะของเขาเองตอนที่ผมโฟกัสไปที่ท่านเนี่ยและได้องค์ประกอบภาพที่ดีและเมื่อผมกดชัตเตอร์ผมรู้สึกว่านี่คือเวลาที่ความเมตตาและปัญญาของท่านฉายออกมาและผมก็ได้เผยมันตั้งแต่ปี1999เขาถ่ายภาพคนของอาจารย์เชงเหยินเขาต้องการเปิดเผยแหล่งของอิทธิพลล้ำลึกที่แม่ชีร่างเล็กคนนี้มีต่อไต้หวันและโลกหลายปีมานี้ผมเห็นท่านใช้ชีวิตแบบซ้ำๆคนและปัญหาที่ท่านดูแลเหมือนเดิมทุกวันถ้าเป็นคนธรรมดาเหมือนเพื่อนบ้านติดกันแล้วท่านมีอะไรที่ไม่ธรรมดาเลยเกือบทุกอย่างที่ท่านคิดท่านทำสำเร็จและนี่ก็คือสิ่งพิเศษที่สุดในตัวของท่านน้อยคนนักที่จะเป็นแบบนี้มันคือภาพความหายนะและความตายที่ทำให้อาจารย์เชิงเหยินเป็นที่สนใจของช่างภาพคนนี้ในปี1999แผ่นดินไหวครั้งใหญ่ในไต้หวันฆ่าคนกว่า 2,000 คนและทำให้ตึกหลายพันหลังเหลือแต่ซากท่ามกลางซากความพินาศหยวนเริ่มถ่ายภาพชุดใหม่ตามคำเชื้อเชิญของซื่อฉีและหัวข้อของเขาก็คือโปรเจกต์โฮปการสร้างโรงเรียน50แห่งใหม่หลังถูกแผ่นดินไหวทำลายผมรู้ได้ยังไงว่าซื่อฉีจะสร้างโรงเรียน50แห่งผมคิดว่า20หรือว่า20กว่าก็เป็นความสำเร็จแล้วมันเป็นความท้าทายมากแต่ไม่มีคำว่าเป็นไปไม่ได้ในพจนานุกรมของท่านอาจารย์เชงเหยินใช้ประสบการณ์บรรเทาความหายนะหลายทศวรรษขณะเธอบัญชาความพยายามสร้างตึกใหม่ตั้งแต่ปี1967ซื่อฉีพัฒนาระบบตอบรับความหายนะจากไต้ฝุ่นและแผ่นดินไหวที่เกิดบ่อยในไต้หวันแต่นี้เป็นโครงการใหญ่ที่ไม่เคยมีมาก่อนซึ่งต้องการการบริจาคมหาศาลทั้งเวลาและทรัพยากรไต้หวันซื่อฉีและอาจารย์เชงเหยินทำสำเร็จนักเรียนรุ่นแรกที่จบจากโรงเรียนใหม่เราต้องถ่ายให้สวยๆนะครับสามปีต่อมาซื่อฉีสร้างโรงเรียนทั้ง50แห่งเสร็จพวกเขาตั้งใจจะสร้างด้วยทุน300ล้านดอลลาร์สหรัฐและงานอาสาสมัครนับชั่วโมงไม่ถ้วนในโลกที่มักสั่นคลอนด้วยความหายนะและความขัดแย้งชีวิตที่สำนักจิงสือในหัวเหรียญยังเหมือนเดิมเสม
ทุกวันสิทธาคตเหล่านี้ทำงานในไร่ยึดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่อาจารย์ของพวกเขาได้วางไว้ตอนอาจารย์เข้ามาขอพึ่งพุทธศาสนาท่านปฏิญาณไว้3ข้อคำปฏิญาณหนึ่งก็คือไม่รับการบริจาคอาจารย์ว่านี่เป็นคำปฏิญาณของฉันถ้าเธอจะติดตามฉันเธอต้องอดทนทำสิ่งที่ฉันทำอาจารย์เชิงเย็นและสิทธิ์ปลูกผักและหาอาหารกินเองและตัดเสื้อผ้าใส่เองด้วยเพื่อให้พอกับความจำเป็นประจำวันอื่นๆพวกเขาหารายได้จากโรงงานนี้ซึ่งผลิตอาหารผงเพื่อสุขภาพและเทียนไขสิทธิ์เหล่านี้ต้องทำงานทุกวันเพื่อเลี้ยงตัวเองเช่นที่อาจารย์ของพวกเขาทำมากว่า40ปีอาจารย์เชงเย็นสร้างสำนักจิงสือบนหลักการเศรษฐกิจพอเพียงเหมือนกันเนื่องจากเธอไม่รับทานจากสาวกเธอต้องกู้ธนาคารเมื่อเธอสร้างสำนักปฏิบัติธรรมแห่งนี้ไม่รับบริจาคเงินบริจาคทั้งหมดใช้ในภารกิจ4อย่างของซื่อฉีไม่มีการนำไปใช้ในเรื่องส่วนตัวของอาจารย์เชิงเหยินแม้แต่แดงเดียวพวกเราน่ะเห็นเรื่องนี้มากับตาเรารู้ดีมีคนรู้เรื่องชีวิตของอาจารย์เชงเย็นก่อนบวชเป็นชีน้อยมากในปี1937เธอเกิดในครอบครัวที่ร่ำรวยในไทชุงการเสียชีวิตกระทันหันของบิดาเจ้าของโรงหนังจากอาการเส้นเลือดในสมองแตกทำให้โลกของเธอพังคลื่นการตายของเขากระตุ้นการแสวงหาทางจิตวิญญาณของเธอเมื่ออายุ23เธอหนีออกจากบ้านไปสร้างกระท่อมอยู่ในหัวเหลียนที่นั่นเธอปลงผมและเริ่มศึกษาคัมภีร์พุทธศาสนาด้วยตัวเองแต่แม่ชีที่ไม่มีอาจารย์ชี้แนะถือว่าเป็นพวกทิ้งศาสนาคนนอกในประเพณีพุทธในที่สุดมีอาจารย์พุทธคนหนึ่งรับเธอไว้เป็นศิษย์ตอนเจ้าคุณหยินชุนมรณภาพในปี2005ผู้นำศาสนาพุทธคนสำคัญในไต้หวันทุกคนมาร่วมงานไว้อาลัยศิษย์ของท่านอาจารย์เชงหยินอยู่ในกลุ่มผู้ไว้ทุกข์เจ้าคุณหยินชุนเป็นนักคิดที่มีอิทธิพลผู้สนับสนุนและสอนศาสนาพุทธแบบมนุษยนิยมอาจารย์เชงหยินสนใจคำสอนของเจ้าคุณท่านยอมรับเธอเป็นศิษย์ในปี1963และตั้งแต่นั้นมาเธออุทิศความพยายามทั้งชีวิตปฏิบัติตามศาสนาพุทธแบบมนุษยนิยมเจ้าคุณหยินชุนสอนคำพูดพวกนี้กับอาจารย์เชียงเย็นคืออุทิศให้ศาสนาพุทธอุทิศให้สรรพชีวิตเจ้าคุณหยินชุนเป็นอาจารย์ของท่านถ้าเจ้าคุณบุกเบิกและสอนศาสนาพุทธแบบมนุษยนิยมเจ้าคุณหยินชุนเป็นแหล่งสำคัญของความเข้มแข็งผู้ซึ่งอุทิศตนให้กับโลกและสรรพชีวิตพุทธปฏิบัติกระแสหลักในไต้หวันและแน่นอนสมาชิกซื่อฉีนำทฤษฎีนี้มาปฏิบัติด้วยการอุทิศอย่างเต็มที่การเข้ามามีส่วนในโลกมนุษย์เป็นอานัตของศาสนาพุทธแบบมนุษยนิยมทุกเดือนอาจารย์เชงเย็นวัย70ปีออกจากสำนักปฏิบัติธรรมในหัวเหลียนและเดินทางไปทั่วไต้หวันตลอดทางเธอพบหน้าคนนับไม่ถ้วนเธอฟังความทุกข์ของพวกเขาและเล่าความจริงและหลักการทางพุทธศาสนาเวลาเดียวที่เธอได้ปลีกตัวคือเวลานอน5ชั่วโมงและ5นาทีสำหรับอาหารแต่ละมื้อนี่เป็นกิจวัตรของเธอมา40ปีแล้วท่านน่ะ
จะจัดงานกิจวัตรเหล่านี้เพื่อพบปะผู้คนนาทีต่อนาทีและก็สำรวมเสมอและพยายามที่จะปลอบพวกเขาเพื่อพวกเขาจะได้รับการปลอบโยนและความเข้มแข็งในตัวของท่านไปด้วยนะครับแม้ว่าท่านอาจจะทำสิ่งเดียวนับครั้งไม่ถ้วนทำซ้ำๆมาหลายสิบปีแต่ว่าท่านก็จะไม่เหนื่อยหน่ายไม่เลยท่านจะทำทุกขั้นตอนที่จำเป็นขั้นที่หนึ่งขั้นที่สองขั้นที่สามขั้นที่สี่จนกระทั่งไปถึงจุดที่เราอาจจะไม่เคยนึกฝันมาก่อนดาละครั้งอาจารย์เชงเหยนจะประชุมกับหัวหน้าแผนกต่างๆในมูลนิธิซื่อฉีภายใน4ชั่วโมงเธอได้ภาพคร่าวๆของงานการกุศลซื่อฉีทั่วทั้ง5ทวีปในการประชุมครั้งนี้ภาพและเสียงของความพยายามบรรเทาทุกข์แผ่นดินไหวที่ปากีสถานดังก้องห้องประชุมในหัวเหรียญอาจารย์เชงเหยนพัฒนาวิธีของเธอเองในการบริหารงานการกุศลพุทธที่เติบโตขึ้นทำไมอาจารย์สนับสนุนการบริหารด้วยความรักเธอพูดแค่หลักการสำคัญไม่พูดรายละเอียดและการบริหารของกรรมการก็ถูกกำหนดโดยพวกเขาเองฉันอยู่สำนักนี้มามากกว่า20ปีตั้งแต่ปี1982อาจารย์ไม่เคยบอกว่าฉันทำอะไรผิดหรือว่าทำอะไรไม่ดีหรือบอกให้ฉันทำงานเกินเวลาขอบคุณจริงๆฉันประทับใจอย่างยิ่งในการนำเสนอของพวกคุณขอบคุณและเจริญพรขอบคุณอาจารย์เชงเหยนมักเห็นความทุกข์ของโลกสมัยใหม่ผ่านเลนส์ของเทคโนโลยีทุกวันอาสาสมัครของเธอให้การบรรเทาภัยพิบัติอย่างทันท่วงทีตลอดเวลาไปไกลครึ่งโลกแต่ตัวอาจารย์เองไม่เคยออกนอกไต้หวันเพราะเป็นโรคหัวใจโดยไม่ท้อเธอพบวิธีข้ามระยะห่างอันไกลโพ้นผ่านการประชุมวิดีทัศน์เว็บแชทและอีเมลสำหรับอาจารย์ธรรมะศาสนาพุทธไม่เกี่ยวกับการทำสมาธิบนยอดเขาไม่เกี่ยวกับใคร่ครวญในกระท่อมไม้แต่มองออกไปข้างนอกตลอดเวลาและยังคงอยากรู้เรื่องโลกรอบตัวเพื่อดำเนินหลักเมตตาแบบพุทธนิ้วเธอยังคงจับชีพจรเรื่องทางโลกและเท้ายังเหยียบมั่นบนโลกของมนุษย์แน่นอนบางคนรู้สึกว่าวิธีของซื่อฉีดูต่างจากพุทธแบบเก่าแต่ว่าในความเห็นของฉันวิญญาณที่เป็นแก่นของมันฝังรากลึกและเชื่อมเรากับสมัยพุทธกาลเมื่อกว่า 2,000 ปีก่อนมาแล้วนะคะมันเชื่อมโยงกันจริงๆที่สำนักงานใหญ่โลกของซื่อฉีมีจิตรกรรมฝาผนังของพระพุทธเจ้าวัยหนุ่มซึ่งต่อจากโมเสส1ล้านชิ้นนี่คือภาพของศาสนาพุทธศาสนาที่มีประวัติ 2,500 ปีที่อาจารย์เชงเหยินกำลังเสนอต่อโลก What? สิ่งที่อาจารย์อยากได้ไม่ใช่เพื่อตัวท่านเองหรือเพื่อมูลนิธิซื่อฉีท่านอยากให้ไต้หวันทั้งหมดเลยและจักรวาลทั้งหมดมีสันติสุขและปลอดความหายนะท่านเป็นนักศึกษาอย่างแท้จริงสิ่งที่เราทำสำเร็จวันนี้เกิดจากการอุทิศตนของท่านทุกนาทีทุกวินาทีในชีวิตท่านอุทิศให้คนอื่นนี่คือสิ่งที่สร้างซื่อฉีในปัจจุบันฉะนั้นความหวังสูงสุดของฉันคือให้คนร่วมซื่อฉีมากขึ้นคนจากทั่วโลกสามารถเข้าใจว่าซื่อฉีคืออะไรยอมรับซื่อฉีและเป็นอาสาสมัครของซื่อฉีนี่คือความหวังขอบคุณอมิตพุทธเราเสร็จหรือยัง